ำรวจน่ารักการฝนให้เด็กน้อยเป็นภาพที่น่ารักถ้าเอามาแชร์ต่อก็ขอบคุณแทนเด็กนักเรียนนะคะที่แบบว่าใส่ใจว่าเด็กจะกลัวเด็กจะเปียกฝนผมเคยผ่านมาก่อนนะครับนะก็เห็นใจเด็กก็หาวิธีช่วยตอนนั้นไม่มีร่มไม่มีอะไรก็ไปเจอใบตาลนะครับตรงบริเวณโรงเรียนนะครับก็คิดว่าใบตาลไปอาจช่วยเด็กได้ตำรวจน่ารักตำรวจน่ารักการขนให้เด็กน้อยตำรวจจราจรหน้าโรงเรียนกับวิทยานะคะน่ารักมากดูคุณตำรวจน่ารักตำรวจน่ารักการขนให้เด็กน้อยตำรวจจราจรหน้าโรงเรียนกับวิทยานะคะน่ารักมากตอนแรกคือจะถ่ายเหตุการณ์ฝนตกอะค่ะคือเป็นแม่ค้านะคะก็จะถ่ายพวกฝนตกอะไรเงี้ยค่ะโพสลงเฟซบุ๊กเล่นๆอย่างเงี้ยค่ะทีนี้พอแบบแพนกล้องไปปุ๊บไปเจอคุณตำรวจเขาเอาใบตาลมาบังฝนให้นักเรียนพอดีค่ะก็เลยถ่ายก็เลยรีบซูมไปแล้วก็ถ่ายไว้ค่ะว่ามันเป็นภาพที่น่ารักถ้าเอามาแชร์ต่อค่ะก็ขอบคุณแทนเด็กนักเรียนนะคะที่แบบว่าใส่ใจว่าเด็กจะกลัวเด็กจะเปียกฝนก็เลยหาใบตาลมาบังให้ทั้งที่แบบคุณตำรวจเขาไม่มีร่มไม่มีอุปกรณ์อย่างอื่นนะคะเขาหันไปเจอใบตาลเขาก็เอาใบตาลมาบังฝนให้เด็กนักเรียนนะคะคือแบบกลัวเด็กเปียกกลัวเด็กไม่สบายอะไรเงี้ยค่ะน่ารักดีค่ะขอบคุณตอนหนูลงจากรถค่ะฝนก็ตกหนูได้เข้าไปหลบฝนที่หน้าโรงเรียนแล้วก็เดินไปซื้อหน้ากากอนามัยที่ร้านค่ะแล้วหนูซื้อเสร็จหนูก็เดินเข้าไปหลบฝนต่อแล้วมีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งเขาเดินมาแบกใบตาลแล้วก็ให้พวกหนูหลบฝนแล้วก็พาเดินไปถึงหน้าโรงเรียนค่ะแล้วหนูก็รีบวิ่งเข้าไปโรงเรียนเพราะว่ามันจะเปียกค่ะหนูเลยลืมขอบคุณพี่เขาค่ะแล้วก็หนูรู้สึกประทับใจมากเลยค่ะที่มีคนดีในสังคมแบบนี้แล้วหนูก็ขอขอบคุณพี่ตำรวจคนนั้นมากเลยนะคะอยากจะฝากบอกถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจคนนั้นไหมอยากบอกว่าขอบคุณมากค่ะเพราะว่าตอนนั้นไม่ได้ขอบคุณที่เขาเดินเข้ามาโรงเรียนก่อนค่ะใบตาลไปอาจจะช่วยเด็กได้